ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ก็ถึงคราวที่จะได้เฉลิมฉลองมอบรางวัลให้กับตัวเองบ้างแล้วสำหรับเจชนาธิปสงกรสินนักเตะหนุ่มขวัญใจแฟนบอลวัย29ปีเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ถือโอกาสดีๆแบ่งปันโมเมนต์ความสุขผ่านอินสตาแกรม @jchanatip ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายขณะยืนประกบรถหรูพร้อมกับระบุแคปชั่นขอบคุณมากๆครับที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีมากๆเลยครับ @setpoika โดยมีคุณพ่อคุณแม่ประเดิมนั่งเบาะหน้าเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่รถคันใหม่ของลูกชายซึ่งแน่นอนว่างาโนนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์แสดงความยินดีกับเจชนาธิปและครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษกันอย่างล้นหลามแล้วล่าสุดเจชนาธิปนั้นก็สุดดวงเฮงรถหรูป้ายแดง13ล้านให้โชคใหญ่ถูกหวยเต็มๆงวดวันที่1กันยายน2566โดยเขานั้นถูกเลยท้าย3ตัวตรงและได้โพสต์ภาพรถอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่ารถคันนี้เจตั้งชื่อว่าไอ้นำโชคแอดมิน MC ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย